أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับสถานะความรับผิดชอบที่แต่ละคนมีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วความรับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยเราทำหน้าที่ดีแล้วหรือยังอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าต้องพยายามผลักดันให้มันอยู่ในสถานภาพที่ดีเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนส่วนใหญ่พอเวลาใกล้ๆวันกิยามะห์แล้วเนี่ยความรับผิดชอบจะถูกปล่อยปละละเลยผู้คนจะขาดความรับผิดชอบกันเป็นส่วนใหญ่แก้ด้วยอะไรล่ะครับพี่น้องไม่ได้หมายความว่าท่านนบีพูดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องกลายเป็นผู้ที่ไม่รับผิดชอบไปตามที่นบีได้เตือนเอาไว้ไม่ใช่แปลว่าในยุคท้ายๆเนี่ยคนจะห่างศาสนาเยอะถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบที่อยู่ในสถานภาพที่ดีเราก็ต้องเข้าสู่ศาสนาต้องใกล้ชิดกับศาสนาต้องฟังศาสนาต้องเรียนต้องเข้าใจศาสนาเราจึงจะเป็นบุคคลที่สามารถดำรงอยู่ในสถานะของการเป็นผู้มีความรับผิดชอบได้ในสถานภาพที่ดีอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีใครดอกที่จะทำอะไรสมบูรณ์แบบต้องไม่มีข้อบกพร่องเลยไม่มีก็ให้มันอยู่ในลักษณะที่มีความรับผิดชอบที่ดีพยายามให้มันดีขึ้นที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าอิดาดุยยะติลอามานะฟันตะดิริสาอะหะดีษรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์บันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดพี่น้องครับท่านนบีเตือนว่าเมื่ออามานะความรับผิดชอบเนี่ยถูกปล่อยปละละเลยถูกละทิ้งขาดความรับผิดชอบเกิดขึ้นมากๆแล้วพวกท่านทั้งหลายระวังให้ดีจงรอคอยวันกิยามะห์เพราะว่าใกล้แล้วที่วันกิยามะห์จะอุบัติขึ้นใกล้แล้วที่โลกนี้จะพบกับวินาทีอวสานเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาจะต้องหันมาดูนะครับว่าเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยสมบูรณ์แค่ไหนหรือดีแค่ไหนทำหน้าที่ตรงนั้นดีแล้วหรือยังก็แน่นอนในเมื่อท่านนบีบอกเอาไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงได้เห็นคนในสังคมต่างๆอย่างมากมายนี่นะครับละเลยต่อการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่พ่อบ้านมีเป็นจำนวนมากที่ไม่รับผิดชอบนฟกะห์ค่าเลี้ยงดูแก่คนในครอบครัวคนที่มีความรู้ไม่ได้เอาใจใส่สังคมอย่างแท้จริงในการที่จะให้ความรู้แก่ผู้คนเรียกร้องผู้คนไปสู่หนทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริงคนที่เป็นอิหม่ามทำหน้าที่ที่ดีแล้วหรือยังในการเป็นอิหม่ามท่านทำหน้าที่นำละหมาดอย่างเดียวใช่หรือไม่อย่างนี้ยังบกพร่องในความรับผิดชอบของคนที่เป็นอิหม่ามท่านนบีถูกถามเอาไว้นะครับว่าไกฟะอิดออะตุฮายารอซูลุลลอฮ์
ความรับผิดชอบเนี่ยที่จะถูกปล่อยปละละเลยเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบไหนอะท่านรอซูลุลลอฮ์คือมีหน้าที่แล้วก็ไม่ทำหน้าที่มีหน้าที่แล้วก็ไม่ทำหน้าที่อันเนี้ยระดับหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างดาดเดินพอบ้านที่ไม่รับผิดชอบลูกเมียบรรดาอิหม่ามบรรดาผู้นำบรรดาคนในสังคมที่ไม่รับผิดชอบการงานต่างๆของตนเองเนี่ยมันมีเยอะอันนี้ในภาพรวมแต่ในส่วนหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ต้องการเข้าใจในจุดนี้ก็คือโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์รูปแบบที่มันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายในการขาดความรับผิดชอบเนี่ยเป็นยังไงท่านนบีก็บอกว่าอิดาวุซิดัลอัมรุอิลาไกรอะห์ลิฮิฟันตะดิริซาเมื่อภารกิจถูกมอบหมายไปสู่ผู้ที่ไม่มีความรู้ไปสู่ผู้ที่ไม่เหมาะสมไปสู่ผู้ที่ไร้สมรรถภาพไปสู่ผู้ที่ไร้ความสามารถในเมื่อสมมติว่าตำแหน่งหน้าที่การเป็นอิหม่ามนะอิหม่ามมีหน้าที่ต้องให้ความรู้แก่ผู้คนด้วยนำคนให้รู้ศาสนานำละหมาดผู้คนตัดสินในบางเรื่องเช่นมรดกเรื่องการแต่งงานการหย่าร้างดูแลนะครับสังคมในกำปงนั้นเนี่ยเยาวชนติดยาเสพติดกันมากเพราะอะไรต้องจัดกระบวนการในการแก้ไขนี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นอิหม่ามแต่คนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยนะบางมัสยิดอันนี้พูดถึงบางมัสยิดนะถูกเลือกขึ้นมาอันเนื่องมาจากอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะมีประโยชน์อะไรต่างๆถูกเลือกขึ้นมาแล้วเอาเขาจับเข้าไปวางในสถานะของการเป็นอิหม่ามแล้วหลังจากนั้นไม่สามารถทำหน้าที่อะไรเรื่องมรดกก็ไม่รู้เรื่องยาร่างก็ไม่รู้เรื่องศาสนาก็ไม่รู้นะยุสอัมมาเดี๋ยวบางทียังท่องไม่จำทั้งหมดเลยแต่ว่าอ่านกุรอานได้ก็เป็นอิหม่ามดูแลมัสยิดอย่างเนี้ยเมื่อภารกิจบางอย่างถูกมอบหมายให้แก่คนที่ไร้สมรรถภาพในการทำหน้าที่นั่นแหละจะทำให้เขาเนี่ยขาดตกบกพร่องในเรื่องของความรับผิดชอบก็ทำไม่เป็นไงพี่น้องบริหารมัสยิดไม่เป็นดูแลเยาวชนที่กำลังติดยาเสพติดเนี่ยบริหารกระบวนการของเยาวชนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเยาวชนไม่เป็นนะเรื่องยาร้างจัดการไม่เป็นเรื่องแต่งจัดการไม่เป็นแบ่งมรดกจัดการไม่เป็นนะครับสามีภรรยาทะเลาะกันไกลเกี่ยไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นอิหม่ามถ้าทำไม่เป็นเขาก็ไม่ทำนั่นก็หมายถึงเขาละเลยต่อหน้าที่ไปโดยปริยายเหมือนกันคนบางคนแต่งงานแล้วบางคนบอกไงรู้ไหมเป็นเหตุผลที่หลอยถ้อยมากเป็นเหตุผลที่ไม่เข้าใจศาสนาเอาเลยบางคนแต่งงานปั๊บมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มีกินก็กินอัลลอฮ์ไม่ให้มีกินก็อดและตัวเองก็ยังหนุ่มยังแน่นไม่ออกทำมาหากินนี่อย่างเนี้ยปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่อย่างอัปยศที่สุดเรื่องหน้าที่นะมันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่คนในยุคก่อนๆเนี่ยนะยุคซอฮาบะห์เนี่ยอัลลอฮ์เรื่องอามานะห์ความรับผิดชอบเนี่ยเป็นบุคคลที่คิดว่ายุคที่เยี่ยมยอดที่สุดในการประกาศจุดยืนในความรับผิดชอบที่คนเหล่านั้นมีอยู่ได้จากการกระทำได้จากคำพูดของคนเหล่านั้นตัวอย่างเช่นท่านอุมัรอิบนุคอตตอบคนนี้สุดยอดอ่านเรื่องราวต่างๆของประวัติศาสตร์ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจอย่างยิ่งแล้วเราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้มีลักษณะสัก 10% ก็ยังดีถ้า 20% ก็ยังดีที่จะมีลักษณะเหมือนกับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบในความรับผิดชอบที่ท่านปกครองดูแลราษฎรในยุคที่ท่านเป็นคอลีฟะห์ตอนกลางคืนน่ะเดินออกตรวจตาเดินไปดูซิสภาพความเป็นอยู่ของคนที่เป็นราษฎรมีอยู่คืนหนึ่งไปเจอ คนที่เป็นแม่ของลูกที่ลูกเนี่ยร้องสองสามคนเนี่ยร้องไห้แกก็ทำหน้าที่กวนนะครับเอาน้ำเนี่ยมาต้มแล้วก็กวนตั้งนานท่านอุมัรก็เอ๊ะทำไมอ่ะทำอาหารยังไม่เสร็จลูกก็ร้องคงจะหิวเข้าไปถาม
พอเข้าไปถามเสร็จปั๊บก็บอกว่านี่คุณกำลังทำอะไรเนี่ยไม่สนใจดูแลลูกเลยเหรอลูกกำลังร้องเนี่ยทำอะไรมันเสร็จนานจริงคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรต้มหินเพื่อให้กวนไปกวนไปให้ลูกรู้ว่าเดี๋ยวอาหารจะสุกเขารอจนกระทั่งห่วงนอนแล้วเขาก็จะหลับไปเองหิวแล้วก็หลับไปทั้งหิวนั่นแหละโอ้โหท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนี่รู้สึกถึงความบกพร่องของตนเองรู้สึกว่าความรับผิดชอบของตนเองนั้นไม่เอาไหนเลยปล่อยให้ราษฎรอดอยากอย่างนี้ได้ยังไงกลับไปที่ใบตุลมาไปที่กองคลังไปเอาแป้งมาไปเอาข้าวสาลีมาแล้วก็มาทำอาหารให้แก่ครอบครัวนี้พอทำอาหารให้แก่ครอบครัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอุมัรอิบนุคอตตอบนี่นะเขาเป็นคนที่รับผิดชอบเหมือนท่านนะอัลลอฮ์ป่านนี้เราสบายกันไปเยอะแล้วก็น่าจะดีนะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหารู้ไหมว่าคนคนนั้นที่มาตรวจตาดูแลความทุกข์สุขของราษฎรเนี่ยก็คือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านอุมัรอัลลอฮ์พี่น้องพอดูแล้วเนี่ยผมไม่อ่านเจอตรงนี้เจอตรงความรับผิดชอบของท่านอุมัรที่ท่านพูดนะพูดไอ้เมื่อกี้นี่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านปฏิบัติแต่ตรงเนี้ยท่านพูดยังไงนะท่านพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าวัลลอฮิลาตะอัสรตบักละตุนฟิลอิรักลาฮาซะบานิลลาฮุอันฮาลิมาลัมตุสลิห์ลาฮัตตารีกยาอุมัรอัลลอฮ์อ่านตรงนี้แล้วน้ำตาจะร่วงท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์หากจะมีลาตัวใดมีอูฐตัวใดเดินในหนทางหนึ่งแล้วเนี่ยอูฐเนี่ยมันตกหลุมลาเนี่ยมันตกหลุมขาเจ็บอันเนื่องมาจากตกหลุมที่มันอยู่ในกลางถนนท่านอุมัรบอกว่าอัลลอฮ์ก็จะถามฉันอุมัรเป็นผู้ปกครองแล้วทำไมไม่ทำถนนให้ดีปล่อยให้ลามันเดินตกหลุมปล่อยให้อูฐมันเดินตกหลุมอัลลอฮุอักบัรท่านบอกว่าฉันถูกสอบสวนแน่นอนดังนั้นเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่นึกถึงความอะไรความรับผิดชอบของท่านอุมัรที่ท่านพูดเตือนตัวเองที่ท่านปฏิบัติในลักษณะที่ราษฎรนั้นได้รับคุณงามความดีได้รับความสะดวกสบายจากท่านนี่คือมัสอูลียะนี่คือความรับผิดชอบที่มันมีอยู่โดยที่ตนเองท่านอุมัรเองก็สอบสวนดูแลตนเองนะว่าให้อยู่ในความรับผิดชอบแม้กระทั่งอูฐเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอูฐเนี่ยมันจะเดินตกหลุมในทางเดินทางหนึ่งหรือลาเนี่ยมันจะเดินตกหลุมในทางเดินทางหนึ่งท่านอุมัรบอกฉันจะต้องถูกอัลลอฮ์ถามแง่ๆว่าทำไมไม่ทำถนนให้ดีท่านมีอำนาจท่านมีความสามารถท่านสั่งการลงไปดิต้องดูแลตรงนี้ให้เรียบร้อยพอมานึกถึงบ้านเราอะพี่น้องอัลลอฮ์อิหม่ามอยู่ได้ยังไงราษฎรลูกๆของคนในกำปงนั้นติดน้ำท่อมอิหม่ามคิดอะไรท่านทำไมจึงไม่ตั้งคณะกรรมการทำไมจึงไม่ตั้งหน่วยงานที่จะมาประชุมปรึกษาหารือกันลองดูสิมาลงทะเบียนเลยนะบ้านไหนที่มีลูกติดน้ำท่อมเอามาลงทะเบียนเอาตัวมาเข้าค่ายมาเข้าอบรมมาสั่งสอนมาอบรมแบบอิสลามมาทำให้เขาเนี่ยเลิกยาเสพติดให้ได้นี่คือมัสอูดียะฮ์วัลลอฮินี่คือความรับผิดชอบของคนที่เป็นอิหม่ามถ้าทำมันไม่สำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์ปลอดภัยแล้วอัลลอฮ์จะให้อภัยแก่คนเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าไม่คิดทำเลยไม่ทำเลยไม่เอาใจใส่เลยทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์พี่น้องถ้าทำแล้วบางทีมันอาจจะไม่สำเร็จกระท่อนกระแท่นบ้างอย่างน้อยๆยังทำอัลลอฮ์ยังดูความพยายามดูความมุมานะดูความรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวหรือมานำละหมาดอย่างเดียวเนี่ยถือว่ายังไม่รับผิดชอบในลักษณะที่อยู่ในความดียังไม่สมบูรณ์ต้องรับผิดชอบพี่น้องนี่แหละอามานะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาสังคมพัฒนาส่วนต่างๆในแต่ละบุคคลพัฒนากำปงพัฒนามัสยิดพัฒนาองค์กรเรื่องของความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งหนึ่งพี่น้องที่ยิ่งใหญ่มากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทุกคนจะต้องถูกสอบสวนอิหม่ามก็จะต้องถูกสอบสวนผู้นำผู้ปกครองถูกถอกสอบสวนกลับไปดูการปฏิบัติของผู้นำของเราที่เป็นตัวอย่างเป็นไอดอลของเราท่านอบูบักรเป็นยังไงอุมัรเป็นยังไงอุสมานเป็นยังไงท่านอาลีเป็นยังไงท่านคุลฟ้าต่างๆที่อยู่ยุคถัดมาจากนั้นเขาเป็นยังไงลองดูสิอัลลอฮ์พี่น้องอ่านดูแล้วเนี่ยขนลุกหากว่าลาตัวใดมันเดินตกหลุมในถนนสายหนึ่งอัลลอฮ์อุมัรบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอนแล้วอิหม่ามปล่อยให้คนในกำปงลูกหลานในกำปงน่ะติดน้ำท่อมน่ะปล่อยได้อย่างไรนี่คือความรับผิดชอบวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์นี่คือความรับผิดชอบที่อิหม่ามจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ من العبر نحمد الله وحده